สำหรับแขกนะถ้ามีนักข่าวมาถามแขกว่าการเลือกตั้งใหญ่กับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันแขกก็จะต้องตอบว่าอ๋อการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอรัฐบาลครบวาระ4ปีไงไม่เห็นต้องถามเลยใช่ไหมเออเออถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบปกติอ่ะแบบปกติก็ปุ๊บผมมีแต่ตั้งปีนึงถูกว่าเอาการเลือกตั้งใหญ่จะมีเมื่อไหร่อ๋อการเลือกตั้งกทมก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าวาระของรัฐบาลอยู่อย่างน้อยอีก15เดือนแต่นี่ไม่ได้บอกแต่อันเนี้ยมันเหมือนแต่ถ้าแขกอ่ะรู้สึกว่าแขกกำลังถูกกดดันจะถูกอภิปรายแขกก็จะบอกว่าเออ ก็ยังไม่แน่ใจในเสถียรภาพของรัฐบาลว่าอาจจะมีการยุบสภาหรือไม่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ดูไม่ดูไม่ดูคิดไม่ทันดูคิดไม่ทันด้วยดูคิดไม่ทันแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณที่สอดคล้องกับที่เรา3คนคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับพลเอกประยุทธ์1สำหรับความรู้สึกของแขกรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์กำลังถูกโดดเดี่ยวจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มีคนที่ไม่มีเครดิตอย่างสุเทพแล้วก็จากครม.แล้วสัญญาณที่ไม่ดีที่ตามมาก็คือคนที่ยืนหยัดที่อยู่เคียงข้างพลเอกประยุทธ์คือสุเทพผมเชียร์พลเอกประยุทธ์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ญาติโกโหติกาแต่สถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่พลเอกประยุทธ์คือผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์โอ้โหพลเอกประยุทธ์คะแขกไม่คิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจคนที่ออกมายืนเคียงข้างคุณตอนนี้เป็นคุณสุเทพอะแล้วพลเอกประยุทธ์จำได้ไหมคะว่าคุณสุเทพอยู่ข้างใครคนนั้นก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองนะคะแต่เอาจริงเอาจริงใช้คำมากกว่านี้ไปแล้วเมื่อกี้ประโยคถัดไปก็น่าสนใจนะพี่แขกบอกเชื่อรัฐบาลก็อยู่ได้ถ้าเป็นรถเนี่ยก็อาจจะวิ่งไม่เต็มสูงนักก็แก๊กถึงเป้าหมายได้ไม่ต้องไปเร่งกระบวนการไม่ต้องรีบไปเรียกร้องให้ยุบสภาหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันก็เปลี่ยนไปเองตามระบบอีก 13-15 เดือนถึงจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะทนอีกหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยผมไม่ใช่พลเอกประยุทธ์หรอกที่เป็นนายกอาจจะฟังดูแล้วเนี่ยแล้วมาทัดอีกเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์หายหน้าหายตาไปแล้วก็กลับมาจากซาอุดิอาระเบียกักตัวเองใช่ว่ากักตัวเองนะครับก็เลยงงๆกันว่ากักตัวอยู่7วันซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขของการกักตัวนะแสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบถูกป่ะข้าราชการก็อย่างนี้แหละฮะมีโอกาสหยุดได้ก็หยุดนะฮะพอกลับมาทำงานที่ทำเนียบวันนี้ก็เลยตอบคำถามสื่อมวลชนบอกว่าตัวเองก็มีการติดตามสถานการณ์การเมืองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องยุบสภาก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกับทุกคนนายกมันจะตัดสินใจคนเดียวได้ยังไงการตัดสินใจต้องดูคือข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ตอนนี้บางวันก็บอกขึ้นอยู่กับผมคนเดียวบางทีก็บอกขึ้นอยู่กับคนอื่นสรุปพี่ยาวไงฮะตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองมีปัญหาประชาชนเดือดร้อนเราก็ต้องทำงานไปก่อนนี่ไม่เคยคิดเลยเหรอว่าขอโทษนะครับลุงตู่นั่นแหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่คุณกำลังพูดถึงอยู่อะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเผชิญในวันนี้คือการพิปรายไม่วางใจเอออยู่ดีพูดประโยคนี้มาคือกลัวล่ะกลัวพิปรายไม่วางใจแล้วล้มเหรอฮะตอนนี้ท่องหนังสืออยู่แล้วมีบอกด้วยนะว่าเตรียมพร้อมที่จะชี้แจงในหลายๆเรื่องซึ่งตนก็ให้เกียรตินะครับในการที่จะมีการอภิปรายเออแต่การอภิปรายทุกครั้งแกก็มานะแต่ดูพฤติกรรมของแกเวลาถูกอภิปรายแต่ละช็อตเนี่ยไอ้ที่บอกว่าให้เกียรติผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแกหมายถึงอะไรผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับการเลือกตั้งใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอดูทั้งเรื่องกฎหมายสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆก็จะเป็นส่วนประกอบแต่เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็คือส่วนของกทม.ตนบอกแล้วจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมพูดมาตั้งนานแล้วไม่นานนะฮะเพิ่งพูดต้นปีเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี่เองส่วนกระแสข่าวนะครับการต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีจากกลุ่ม21ส.ส.ที่พรรคส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ขับออกไปนะฮะพลเอกประยุทธ์ระบุว่ายังไม่มีใครขอมาและไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ต้องปฏิบัติในเวลานี้ต้องทำงานก่อนและเมื่อถามถึงกรณีที่คุณธรรมนัสโพสต์ข้อความว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรจะทำให้พรรคเศรษฐกิจไทยคล้อยเป็นหนามที่ทิ่มตำรัฐบาลหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ผมเนี่ยไม่ใช่คนเจ้าคารมแบบใครทั้งสิ้นลองฟังเสียงดูครับส่วนเรื่องคำกล่าวใครจะพูดคำกล่าวอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ใช่คนเจ้าคาลีสีคารมอะไรแบบใครทั้งสิ้นนะก็ใครพูดอะไรก็ฟังมาก็แล้วกันเรื่องการอภิปรายวางใจถามมาแล้วก็ไม่มีอะไรหรือคำถามเนาะเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ปกติคือถามรายวันอยู่แล้วงั้นถามว่าแล้วเสียงตอนนี้นายกคิดว่าพอไม่ต้องเอาพรรคใหม่เขามาร่วมรัฐบาลใช่ไหมคะตรงไหนอ่ะพรรคที่แยกออกไปพรรคของกลุ่ม21 20ต่อเขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อก็คือสถานะก็คือร่ว
ม่ใช่ดิก็เขาก็บอกเขายืนยันว่าเขาร่วมรัฐบาลอยู่อ่ะก็คือพลเอกประวิตรก็พลเอกประวิตรก็บอกมาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องปรับครม.ไม่ต้องก็ยังไม่มีความคิดตรงนั้นหรอกนะค่ะแต่การยังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนายกคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนายกมีความจำเป็นที่จะต้องไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองไหมคะตอนนี้เพื่อปรับหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นหรอกนะก็อย่างที่บอกแล้วไงอะไรไม่ได้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แม้จนกระทั่งมันเลวร้ายจนกระทั่งมันแย่เป็นทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกแล้วเลือกตั้งก็เลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมอันนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นประชาชนตัวใหญ่ก็ยังเข้าใจอยู่นะไม่เป็นไรหรอกไว้ดูถ้ามีการเลือกตั้งใหญ่แล้วก็ว่าอีกทีแล้วกันถึงตอนนั้นเนาะอะไรนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับการเลือกตั้งใหญ่อันไหนจะเกิดขึ้นก่อนก็การเลือกตั้งมันก็ต้องรอดูเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอีกใช่ไหมเรื่องตั้งใหญ่ใช่ไหมสถานการณ์ทางการเมืองอะไรต่างก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมแต่เรื่องของการเลือกตั้งกทม.ก็คือกทม.ผมก็บอกไว้แล้วไงว่าอะไรนะพุทธภาใช่ไหมล่ะพูดไปตั้งนานแล้วแล้วเป็นเรื่องการเตรียมการของกกต.กับมทมาไทยนะก็เตรียมการทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดหมายมันก็เป็นไปตามนั้นนะการเลือกตั้งก็ต้องรอเรื่องอะไรแล้วทำนูนกับหมายลูกใช่ไหมเดี๋ยวสงสัยนะว่าประยุทธ์พูดมาแหละว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมพฤษภาถ้าอะไรไม่ดีจากอนุพงศ์เมื่อวันจันทร์ต่อด้วยการเข้าครม.วันอังคารมีก่อนมีเมื่อต้นปีนิดนึงเหมือนนักข่าวถามแล้วก็วุ่นแบบพูดแบบปัดสว่างไปอ่ะเนี่ยประมาณผู้ว่าที่รัฐมนตรีมหาไทยพูดก็อ้างถึงเดือนพฤษภาคมที่เคยถูกเมนชั่นกันมาก่อนหน้านี้แต่สำหรับแขกนะถ้ามีนักข่าวมาถามแขกว่าการเลือกตั้งใหญ่กับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันแขกก็จะต้องตอบว่าอ๋อการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอรัฐบาลครบเวลา4ปีไงไม่เห็นต้องถามเลยใช่ไหมเออถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบปกติอ่ะแบบปกติก็ผมมีตั้งปีนึงถูกว่าเอาการเลือกตั้งใหญ่จะมีเมื่อไหร่อ๋อการเลือกตั้งกทม.ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าวาระของรัฐบาลอยู่อย่างน้อยอีก15เดือนแต่นี่ไม่ได้บอกแต่อันนี้มันเหมือนแต่ถ้าแขกอะรู้สึกว่าแขกกำลังถูกกดดันจะถูกอภิปรายแขกก็จะบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจในเสถียรภาพของรัฐบาลว่าอาจจะมีการยุบสภาหรือไม่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ดูคิดไม่ทันดูคิดไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยวันที่2กุมภาพันธ์ก็คือวันก่อนหน้าเป็นวันครบรอบ8ปีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557นะครับการเลือกตั้งครั้งนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะไปเนื่องจากว่ามีการเลือกตั้งไม่พร้อมกันทั่วประเทศคุณธีรรัตน์สมเด็จพระนิตย์โฆษกพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับว่า8ปีย้อนหลังกลับไปมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่ว่าเมื่อถึงวันเลือกตั้งมีกลุ่มกปปส.ขัดขวางปิดสถานที่เลือกตั้งทำร้ายประชาชนผู้ออกไปใช้สิทธิ์เป็นข้ออ้างกับกกต.ไม่จัดการดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามหน้าที่และหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับก็คุมตัวคณะรัฐมนตรีที่รักษาการแยกกักตัวไว้ในค่ายทหารและประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมปี57แต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารและวันนี้ประเทศไทยยังคงบอบช้ำจากเหตุการณ์นี้ประชาชนตกอยู่ในสภาพไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตและยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องจากโลกนี้ไปด้วยความขมขื่นจากการถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนอำนาจนอกระบบใดๆทั้งสิ้นอำนาจเดียวที่ได้รับการยอมรับคืออำนาจจากประชาชนและอีกไม่นานจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเมื่อถึงวันนั้นแล้วขอให้ประชาชนใช้อำนาจที่ตนมีผ่านปลายปากกาลงโทษเผด็จการและนักการเมืองที่ก้มหัวที่ต่อ ยุให้เผด็จการทำร้ายประเทศชาติและประชาชนให้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานกกต.สมควรโดนฟ้องนะใช่คุณสมชัยนี่แหละสมควรโดนฟ้องอย่างยิ่งเลยอ่ะกับการที่ไม่สามารถทำการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้แล้วขอโทษนะกกต.ดำเนินคดีกับอย่างน้อยดำเนินคดีกับพวกที่ปิดคู่หาเลือกตั้งหรือเปล่าเรียกร้องค่าเสียหายหรือเปล่าและตอนนั้นอาจารย์สมชัยบอกว่าอะไรรู้ไหมจะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เพราะบอกว่าตนเองบอกแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้เลือกตั้งไม่ได้แล้วเลือกทำไมเอ้าก็เขาทำตามรัฐธรรมนูญนะพอยุบสภาต้องออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งภายในกี่วันถ้ายุบสภาแล้วไม่ให้มีการเลือกตั้งก็สวยสิคะใช่ปะใช่ประหลาดมาก เรามีกกต.ที่ติดคุกเพียงเพราะหันหีบด้านตรงกันข้ามนะนะฮะนะอันนั้นน่ะเขาติดคุกหลายปีเลยนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยอาจารย์สมชัยก็เก็ตคนนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนถึงณตอนนี้ไม่ใช่เก็ทหรอก ไม่ใช่ว่าไม่เคยเก็ทแล้วเพิ่งจะมาเก็ทมันก็เหมือนที่พี่แขกพูดว่าอยู่ๆอ่ะพอสถานการณ์มันเปลี่ยนฮิริโอตะปะก็ผุดขึ้นมาในบัดดล ดูสถานการณ์คุณสุชาติเมื่อตะกี้สิ มันแค่แบบล้มโพล้มไซของคุณมันเฉาอ่ะตอนที่ล้มโพล้มไซของคุณยังอยู่ยังคุณยังพึ่งได้อ่ะฮิริโอตะปะคุณก็กดมันไว้ในกระเพาะปัสสาวะมั้งไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาค่ะแล้วก็มาพูดว่าอะไรนะมีแต่คุณทักษิณจะล้มรัฐบาลแล้วพวกคุณทำแต่ละครั้งเนี่ยมันคืออะไรฮะคุณเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรนะ fabricated เพื่อนำไปสู่การล้มรัฐบาลไม่ใช่เหรอถักทอมันขึ้นมาสถานการณ์เขาเรียก articulate manufactured crisis เป็นใช่ไหมอาจารย์คือสร้างไครซิสต่อไครซิสต่อการเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์22พฤษภาเป็น artificial crisis นะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้านะครับตัดสินใจให้ดีๆนะครับ